สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลหนังผีไทยเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ใช้ Break the Fourth Wall โคตรลังการ พี่นักสี4คือภาพยนตร์ไทยที่เป็นหนังผีในรอบหลายปีที่โอ้ว้าวตื่นตาตื่นใจจริงๆแล้วเนื้อในมันคือหนังดราม่าเกี่ยวกับความรักความผูกพันของผู้ชาย2คนที่อีกคนนึงหน้าตาไม่ดีพูดได้ว่าอัปลักษณ์ในเรื่องอะนะเขาบอกอย่างนั้นเลยนะมีคนบูลลี่เลยคือใครก็ไม่เล่นด้วยกูแค่นั่งรูปหัวหมากูยังผิดเลยเนี่ยนี่คือแบบสะท้อนมุมนึงในสังคมไทยความใจแคบคับแคบของคนไทยบางคนที่ตัดสินผู้คนไปก่อนเพียงแค่เห็นภายนอกของเขาเอ๊ะมีปรัชญาซ่อนอยู่หนังเรื่องนี้ก็จะมีสิ่งที่จะสอนพวกเราว่าเราควรมองให้ลึกลงไปข้างในมองให้ลึกเข้าไปถึงหัวใจในเรื่องมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มาเล่นด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าหน้าตาอัปลักษณ์แล้วไงเขาก็เป็นคนเหมือนกันเราก็เล่นกับเขาได้ชายอัปลักษณ์คนนี้ก็ไม่ค่อยเปิดใจหรอกครับเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตเขาเนี่ยเจอแต่คนที่บูลลี่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะชอบด่านี่มึงไอ้เด็กเด็กเปรตมายุ่งกับลูกกูเนื้อมึงมันเด็กหน้าตาอัปลักษณ์อย่ามายุ่งกับลูกกูภาพยนตร์หน่อยครับในมุมนึงอ่ะเขาก็ต้องการที่จะสะท้อนนะสะท้อนว่ามันจริงให้เราเห็นไม่ค่อยมีเรื่องไหนเล่าไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหนังไทยหลายเรื่องจะน้ำท่วมปากไม่กล้าพูดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่มีไม่เคยมีมาก่อนมุมแบบนี้บูลลี่คนไทยเหยียดกันคนนี้เหยียดคนนั้นไม่เคยมีมาก่อนมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งเลยที่กินจุ่มๆกันไปกินซอยจุนะครับนั่งกินตรงนั้นแล้วก็หน้าตาปลักคนเนี้ยเขาก็นั่งเล่นกับหมาอยู่เขาก็ไม่ทำอะไรกูเจอหมาน่ารักดีกูก็นั่งเล่นกับหมาก็ปกติทำไมอ่ะแล้วโต๊ะนั้นก็โซนไงอยู่ดีเอาก้อนหินปาใส่หมาปั๊วเอ้ามึงปาก้อนหินใส่หมาทำไมเฮ้ยมึงปาก้อนหินใส่หมาทำไมอ่ะเหมือนแบบโมโหไงเอ้ยเป็นผมก็โมโหมันผมก็โมโหปาก้อนหินใส่หมาเนี่ยโมโหนะหมาตอบโต้ไม่ได้แล้วอีกอย่างนึงคือถ้าหมากัดมึงอ่ะซวยอีกนะเป็นบาดทะยงบาดทะยักตุยตายห่าทำไงใช่ป่ะในใจอัปลักษณ์คนนี้ก็คิดแบบนั้นเขาก็ทำหน้าขึงขังโมโหใส่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงนั้นก็ร้องปาก้อนหินใส่หมาร้องแม่มันก็ตกใจด้วยความที่ลูกฉันเป็นอะไรอยู่ดีก็ร้องลูกมึงยืนข้างมึงร้องไห้ตกใจโกรธหมาโกรธอัปลักษณ์ด่าใหญ่เลยมึงไปเลยนะมึงนอกจากหน้าตาอัปลักษณ์แล้วจิตใจสกปรกมึงแกล้งลูกกูมึงไปเลยไปออกไปนี่คือความกล้าเล่าหนังไทยเรื่องอื่นไม่กล้าเล่าเดี๋ยวผมเล่าเองนะนี่ข้อดีเหตุการณ์นี้อู้ชอบมาก10 years later อีกซีนหนึ่งที่ชอบนึกนานหน่อยนะครับเพราะว่าเราชอบไปหมดไงพอเราชอบไปหมดปั๊บไอ้นู่นก็ชอบไอ้นี่ก็ชอบมันเลือกพูดยากมันตื้นตันอะ ตอนช่วงกลางเรื่องอะไรแถวๆนั้นนะมันตัดสินใจนะว่าจะไปช่วยเพราะว่ามันจะมีตัวละครในเรื่องนะตัวละครหลักๆของเขาที่เจอผีพี่นาคมาเยอะมากนี่ภาค4แล้วไงภาค4ต้องรู้ตัวเองแล้วฮะนะตัวละครหลักนี่แหละเป็นเหมือนกลุ่มคนที่มีประสบการณ์เยอะแล้วจากการต่อสู้กับผีพี่นาคมาพอต่อสู้กับผีพี่นาคไปเยอะๆปั๊บเขาก็รู้ตัวพอรู้ตัวปั๊บเราก็ต้องทำให้หนังและตัวละครทั้งหมดมันเล่นล้อไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้เทคนิคที่หนังไทยไม่คิดจะไปถึงนั่นแต่พี่นาค4ไปถึงคือ Break the Fourth Wall Break the Fourth Wall คือการรู้ว่าเรานั้นอยู่ในหนังตัวละครตัวนั้นรับรู้
ว่าอยู่ในหนังเบสิกพื้นฐานของตัวละครที่เบรกเดอะโฟร์ทวอลก็คือคุยกับคนดูเชี่ยพวกมึงกำลังอึ้งกูรู้พวกมึงกำลังนั่งดูคลิปที่พวกมึงกำลังอึ้งเพราะว่าไม่คาดคิดใช่ไหมว่าหนังไทยแม่งจะสามารถทำได้พี่นาคสี่ทำได้โดยการที่เขาก็เอาเบรกเดอะโฟร์ทวอลมาเล่นกับจังหวะตบมุกอันนี้ไอ้แม่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมีการเล่นมุกโดนพึ่งต่อยตัวละครก็ไอ้เข้ามุกเลยมาต่อยนานยังนานแล้วอะไรต่อยพึ่งต่อยเอ้าเอามึงเอาดีๆอะไรต่อยสรุปมันยังไงกวนตีนเปล่าต่อยนานยังนานแล้วแล้วตัวอะไรต่อยอะพึ่งต่อยอ้ามึงกวนแล้วนี่ใหม่รู้ไงว่าเฮ้ยคนดูรู้อยู่แล้วว่ามาปั๊บล็อกนี้ต้องเล่นมุกนี้อยู่แล้วก็ให้ตัวละครพูดไปเลยตบเป็นมุกไปเลยธรรมชาติจังหวะเบรกเดอะโฟร์ทวอลต่อมาก็คือเป็นจังหวะเบรกเดอะโฟร์ทวอลเพื่อขายงานนี้ยากเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนทำงานพอสมควรเพราะว่าการไทอินคือมันต้องแนบเนียนถูกไหมอ่ะมันต้องแนบเนียนไปกับหนังเขาก็ใช้เบรกเดอะโฟร์ทวอลในการทำให้งานขายนั้นแนบเนียนไปกับหนังมีโปรดักที่ต้องไทอินเข้าไปในภาพยนตร์วิธีหนึ่งที่ทำให้แนบเนียนและเป็นวิธีที่หนังไทยมันแทบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช้กันให้รู้ไปเลยว่าอุ๊ยลูกค้ามาเอาละมึงขายเลยเอาเต็มที่ไอ้น้องขายไปเลยนะแล้วก็เขียนตัวละครสักตัวนึงเดินมาแล้วขายเลยเพราะมันมีตัวละครเล่นมุกตรงนี้ใช้ทริคในการเบรกเดอะโฟร์ทวอลพูดกับหนังพูดกับคนดูไปแล้วว่าเฮ้ยอ้าวลูกค้าเข้าอ้าวเต็มที่เลยไอ้น้องนี่เดี๋ยวพวกพี่รอหยุดเรื่องรอรู้ตัวตัวละครในเรื่องพี่นาค4เดินทางมาถึงภาคที่4ณตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงจุดที่ว่าเขารู้แล้วว่าเขาอยู่ในหนังผีนะใช่ไหมนี่มันคือบวกแฟนตาซีด้วยนะบวกแฟนตาซียิ่งใหญ่อลังการแล้วก็จังหวะขายที่มันไม่เคยอยู่ในภาพยนตร์มาก่อนเมื่อมีการเบรกเดอะโฟร์ทวอลตัวละครพูดเลยและรับรู้ว่ากูนั่งอยู่ในภาพยนตร์และนี่คือจังหวะที่ต้องขายเลยไอ้น้องเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครเดินมาแล้วขายกันตรงหน้าตรงจังหวะขายที่เคยอีเคยไม่ธรรมชาติกลายเป็นมุกดูแนบเนียนไปกับหนังโดยปริยายเฮ้นี่คือจังหวะที่แบบครีเอทีฟมากที่อู๋ใช้ได้สุดยอดนะเบสอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากในเรื่องนี้ก็คือซีนทอล์กมันจะมีซีนทอล์กอยู่ซีนหนึ่งที่ผมมองว่านี่คือการจับคู่ตัวละครที่ถ้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนนี้น่าจะสร้างซีนทอล์กได้แบบดุเดือดที่สุดก็คือคุณเอมกับคุณนนท์คุณเอมกับคุณนนท์เนี่ยเขาเป็นคนที่ปากจัดคุยเก่งแล้วคุยมันเพราะฉะนั้นถ้าสองคนมาอยู่ในซีนเดียวกันเนี่ยความมันจึงทวีคูณโอ้โหโดยที่ตัวละครสองตัวเนี้ยมาเจอกันก็คือคุณนนท์เขาเป็นเหมือนเปิดร้านตรงนั้นขายนู่นเนี่ยมีขายอาหารตามสั่งขายกับข้าวมีขายนงขายน้ำขายจิปาถะขายอะไรได้ขายนะทำงานค้าขายแล้วคุณเอมเขาก็เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนเขาใช่ไหมก็แวะกินอะไรซะหน่อยใครที่เป็นสายกินน่ะคุณจะได้ดูฉากที่เขามานั่งร้านเนี้ยแล้วกินหาอะไรกินประชุมกันคุยกันกินหาอะไรกินอยู่ค่อนข้างเยอะคุณอิ่มแน่นอนนะครับคุณอิ่มไปกับตัวละครคุณอิ่มไปพร้อมๆกับตัวละครแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงคือเต็มที่ก้งดื่มประชุมคุยกันก็ร้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณเต็มอิ่มในขณะที่ตัวละครก็กินอิ่มคุณก็กินอิ่มเช่นกันแล้วก็พูดคุยกันคุณเอมเขาก็แบบมีปากเสียงเลยเหมือนไฟเจอไฟร้อนเจอร้อนเราร้อนเลยคราวนี้โอ้โหแม่งมาเจอไม่ถูกชะตาแวบแรกมาเจอมันก็ไม่ถูกชะตาเลยอ่ะจีเขาก็สบประมาทเอาไว้ว่าน่าจะทำอาหารไม่อร่อยบลาบลาว่ากันไปทางฝั่งคุณนนท์เขาก็แบบไม่ได้กูทำกับข้าวมึงจะพูดว่ากับข้าวกูไม่อร่อยได้ก็ต่อเมื่อมึงต้องแดกแล้วเท่านั้นแต่คราวนี้มึงยังไม่ทันได้แดกมึงต้องแดกก่อนจะทำกันมันร้อนไงมันร้อนนี่ร้อนตบกันก่อนตบกันมึงต้องแดกตบกันเสร็จอ่ะเดี๋ยวกูไปทำกับข้าวให้มึงกินได้ไปทำกับข้าวให้กินมากินปั๊บด่าไม่ลงเพราะอร่อยจริงเนี่ยด่าไม่ลงอร่อยจริงด่าไม่ลงนี่คือจังหวะ
ในการสร้างความผูกพันของตัวละครคนเราจะรักกันผูกพันกันได้จะสนิทกันได้เนี่ยมันต้องตบกันก่อนตบปั๊บสนิทปุ๊บตบปุ๊บสนิทปั๊บตบปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บสนิทปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่นะบางคนอาจจะถามว่าพี่มันเกี่ยวอะไรกับพี่นาคมันเกี่ยวอะไรคุณดูหนังไม่ลึกซึ้งมากพอพวกคุณดูหนังไม่ลึกซึ้งมากพอเวลาเล่าเรื่องเริ่มเรื่องเนี่ยเขาต้องปูอะไรเล่าอะไรที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับพอยต์หลักก็ได้แต่สิ่งที่หนังต้องทำคือการเอาตัวละครออกมาแล้วทำให้คุณรู้จักว่าตัวละครนี้เป็นยังไงตัวละครนั้นเป็นยังไงเอ๊ะเล่านอกเรื่องไปก่อนพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเล่านอกเรื่องไปก่อนเนี่ยให้รู้จักก่อนไงเออนี่ภาค4แล้วนะใช่ไหมคุณต้องทำความรู้จักกับตัวละครก่อนถึงแม้ว่าคุณจะดูมา1รอบ2รอบ3รอบคุณจะรู้จักตัวละครหมดแล้วก็ตามคุณจะสนิทกับตัวละครหมดแล้วก็ตามก็ต้องทำความรู้จักใหม่หนังเริ่มเล่าใหม่ก็ต้องทำความรู้จักใหม่ใช่ไหมเออมันก็ต้องปูต้องเล่าต้องอะไรกันใหม่อีกรอบนึงเข้าเรื่องเลยไม่ได้ต้องเล่าก่อนโอ้ยถ้าให้พูดเรื่องที่ชอบน้ำไหลไฟดับวันนี้ก็พูดไม่หมดเอาเป็นว่าให้คะแนนเลยแล้วกันเออให้คะแนนเลยแล้วกันนะเรื่องบทเรื่องเอาไป100,000,000คะแนนเลยนี่คือการปฏิวัติวงการภาพยนตร์ไทยในแบบที่มันไม่เคยมีมาก่อนอาจจะมีแล้วก็ได้อาจจะมีก็ได้แต่ผมไม่เคยเห็นนะเอางี้แล้วกันกูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าหนังไทยเคยทำแบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนนี่คือหนังตลกเออตลกหนังตลกหนังผีตลกที่พยายามจริงจังเอออีกเรื่องนึงที่อยากจะชมคืองาน Practical Effect อุ๊ยหนังเรื่องนี้มีการใช้ Practical Effect ผสมกับคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งคอมพิวเตอร์กราฟิกเขาก็ใช้ในการสร้างพยาอุ๊บจะสปอยไหมเนี่ยอุ๊ยชี้สปอยแน่เลยแต่เรายังไม่ทันพูดอะทุกคนไม่รู้หรอกว่าใช้ CG ในการสร้างอะไรแต่แบบเอาเป็นว่ามันมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแล้วกันที่เขาใช้ในการสร้างคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยงามอลังการตอนจบมีซีนเลื้อยรอบวัดแล้วก็แบบขึ้นมาแบบขึ้นมาอย่างนี้พาดตรงนี้พาดตรงนั้นแล้วก็มีชูหัวตรงนี้แล้วแผ่หัวเขาอ๊อบตัสออปตัสได้นำวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจำรูปร่างเดิมได้แบบโคตรจะดีเอามาบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของ NASA ทำให้แว่น Hover 2.0 ตัวนี้เนี่ยเหนียวบางทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง 2,490 บาทเท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นเปิดตัวลดเลย200บาทและยังสามารถใช้โค้ด VERMOVIES ลดไปอีก100บาทและถ้าใครมี Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ Optus เข้าอัปเกรดเป็น Hover 2.0 รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 20% อย่าลืมไปใช้โค้ดหนอนหนังกันเยอะๆนะครับแล้วที่เป็นพระเอกเลยชอบมากเลยคือตัวผีอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบจริงคือชอบอันนี้ชอบจริงๆอันนี้ชอบจริงแล้วก็มีผีเขาแต่งหน้าจริงๆเลยนะเออแต่งหน้าจริงๆเละจริงแยะจริงมีการดึงหน้ากากปึ๊ดไอ้ผีเออผีดีไซน์สวยเป็นเหมือนเล่นกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศิลปะของไทยด้วยอันนี้เวิร์กเออดีไซน์ผีเวิร์กมากทำหูบวกกับงานแสงด้วยอย่างน้อยๆนะผมว่าพี่นาค4ใช้คำว่าอย่างน้อยๆชอบอย่างน้อยๆอ่ะอย่างน้อยๆงานแสงสีในเรื่องดีเออดีจริงๆดีจริงๆนะนี่งานแสงสีที่เห็นก็คือผมว่ามันโอเคมันซัพพอร์ตนะโดยเฉพาะซีนไนท์ซีนไนท์ทำได้โอเคนะครับมีซีนไนท์หลายซีนเลยที่ผมรู้สึกว่าอู้เออไม่เวิร์กเว้ยงานโปรดักชันเวิร์กอยู่เรื่องบทเรื่องเอาไป100,000,000คะแนนเต็ม10เลยโหนี่คือการแก้ปัญหาหนังไทยที่เคยมีจังหวะไทยอินต่างๆนานาเบรกเดอะโฟร์ธวอลไทยอินไปเลยเบรกเดอะโฟร์ธวอลคุยเล่นมุกไปเลยแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสไงหนังตลกไงใช่ป่ะหนังตลกไงไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องคิดมากก็เล่าไปเลยใช่ป่ะคนดูเอนจอยหัวเราะได้โอเคแล้วถูกมั้ยการแสดงก็โอเคไม่ติด
นะครับร้อยล้านคะแนนเต็ม10ไปเลยนะครับแล้วก็งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอันนี้งานอาร์ตชอบผมชอบงานอาร์ตนะงานอาร์ตซีนไนท์ชอบอันนี้ชอบนะครับสุดท้ายแล้วนะพี่นาค4ซีมั้ยไม่ซีพี่นาค4สนุกให้คะแนนไว้ที่เครียดเป็นการให้คะแนนที่เครียดมากเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เลยต้องพิถีพิถันในการคิดเลยว่าจะให้กี่คะแนนร้อยล้านคะแนนเต็ม10แล้วกันแล้วก็ใครที่รู้สึกอย่างไรกับพี่นาค4ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าโอเคกับมันไหมนะครับจริงๆหนังอย่างพี่นาค4ก็ดูไม่ซีเรียสหรอกครับนะครับมันดูไม่ซีเรียสหรอกพวกเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วนะแล้วก็อย่าลืมนะครับแว่นกองแสงเล่นคอมเยอะๆต้องมีนะสำคัญชิบหายเลยแนะนำออกตัสนะครับและอย่าลืมไปใช้โค้ดนะ Worm Movies ลด100บาทฝากใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์ของหนังแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์กด Subscribe ผมแล้วขอบคุณมากครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำงานของผมเลยนะครับและถ้าใครกดแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปปั๊บเนี่ยคุณจะได้เห็นคลิปเลยไงมันจะได้ขึ้นหน้าฟีดเด้งปั๊บเรามาม้อยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ